โยสวัสดีค่ะทุกคนเฮ้ย hey. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Tree เจอกับชิงแล้วก็ล็อกนะคะใช่ในวันที่ฝนตกทั้งวันคลิปก่อนเนี้ยเรารีวิวเลย์รถแปลกๆไปใช่ครั้งนี้เรามาพร้อมกับแบรนด์แบบขนมเคียงข้าง ที่วางอยู่ข้างๆเลย์อะไรอย่างงี้เฮ้ยเมืองนอกเขาดังมากเลยนะยี่ห้อเนี้ยจริงๆดังมากเออประเทศไทยก็ดังใช่ประเทศไทยก็ดังแล้วเราก็ชอบเหมือนกันนั่นก็คือคีตอนนั่นเองคีตอนรถต่างๆรถแปลกๆที่เราสรรหามาในวันนี้พูดเลยว่ามีแต่ของหายากคีตอนหายากแบบแรงสุดๆกล้าพูดว่าทั้งหมดนี้ไม่มีในไทยเลยต่างชาติล้วนๆเป็นขนมแบรนด์ดังนะไม่เชื่อดังแค่ไหนเรามาดูกันไหมคีตอนดังไหมคีตอนอันนี้ดังกว่าอะไรของกูวะไปดูกันดูว่ามีรถอะไรบ้างฉันให้ล็อกเลือกเหมือนเดิมเอาไหนอันแรกวันนี้ขอเปลี่ยนนิดนึงปกติจะเอาจากอันที่มันดูธรรมดาก่อนใช่ไหมวันนี้เอาอันที่มันดูหน้าไม่เหมือนชีโต้ก่อนทำไมอะอะไรวะเฮ้ยทำไมคนขายเขาแปลกทุกคนมันมีสกอตเทปแปะมาด้วยอะคือซองเนี้ยขอเล่าก่อนมันมีปัญหานิดหน่อยไม่เคยเป็นกันหรอสั่งมาในกล่องพัสดุแล้วเราเอาคัตเตอร์กรีดแล้วลึกไปหน่อยอะกรีดมือแกสินะเออฉันกรีดแรงไปหน่อยกรีดไปทะลุโดนถุงฉันก็เลยเอาคัตเตอร์ปิดไว้ก่อนก็ว่าอยู่นะครับนะก็เลยมีบาดแผลถูกไหมใช่เนาะเขาก็เลยฟีบแบนแค่นี้เองอะเพราะว่าชิงทำถุงมาแตกนั่นเองแต่มันเป็นรสอะไรวะรสกุ้งหวานนี่แล้วมันก็หน้าตาไม่เหมือนชีโต้มันหน้าตาเหมือนคาวบี้มันเป็นชีโต้รสแบบคาวบี้เหมือนแบบฮานามิอะก็เลยงงว่ามันมีด้วยเหรอวะชีโต้ฮานามิเนี่ยสรุปเป็นคาวบี้อะฮานามิเออมันชื่อประมาณนั้นอะแกะไหนดูข้างในกันมันเป็นยังไงเหมือนโดนกุ้งเตะหน้าอุ้ยมันก็คือฮานามิอ่ะใช่นี่เหมือนฮานามิเหมือนคาวบี้ที่เรากินนั่นแหละจะเปิดก่อนแล้วเหรออืมฮานามิก็คือคาวบี้ฮานามิอ่ะเหมือนกันเลยเอาไปเทรวมในซองฮานามิก็คือไม่รู้อ่ะยังไม่ออกไม่มีรสชาติของชีสโต๊ดเลยอ่ะอืมปกติชีสโต๊ดมันจะแบบมีความชีสใช่ไหมเพราะว่ามันคือชื่อมันก็บอกกันว่าชีสโต๊ดหรือว่าเป็นชีสโต๊ดที่ปลอมตัวเป็นฮานามิได้ดีค่ะมาอันต่อไปดีกว่าได้เลยอันไหนดีเอาอันหย่อยมีชีสโต๊ดหย่อยโอ้ชีสโต๊ดหย่อยอ่ะนั่นก็คืออันนี้นะครับยังชีโตสทวิสเต็ดเฟลมินฮอตดูจากราคาก็รู้ว่าไม่ใช่ของไทยนะคะน่าจะเป็นปอนหรือเปล่าเมื่อกี้ไปหาข้อมูลแล้วเป็นหน่วยเงินปอนจริงๆนะครับก็คือ1ปอนอันนี้เป็นสัญลักษณ์เงินปอนอ่ะแกะดีว่าเป็นไงเหรอโอ๊ยแม่เจ้ากระเด็นเต็มหัวอุ้ยมีกลิ่นเปรี้ยวๆด้วยอ่ะอาจจะไม่ใช่กลิ่นเปรี้ยวอาจจะกินจุกรุยอุ้ยแต่ว่าปุกปุยมากคนดูน่าจะเห็นแล้วเราอาจจะยังไม่เห็นเฮ้ยนี่มันชีโตสหางหมูน่ารักอาเป็นเหมือนอย่างนี้นะครับผมน่ารักอ่ะเป็นเหมือนก้อนหางหมูหางหมูหางหมูกลิ่นมีความซอสเปรี้ยวอ่ะก็ใช่ไงถึงได้บอกว่าเปรี้ยวฮอตซอสอ่ะเออพวกซอสอ่ะลองชิมเขาบอกว่ารสเฟลมิ่งฮอตเผ็ดเหรอหนึ่งสองสามมีความเปรี้ยวตามมาด้วยเค็มเผ็ดหวานปลายๆอุ๊ยอร่อยกินทั้งชิ้นคือเปรี้ยวอ่ะมันเหมือนเป็นซอสเปรี้ยวอ่ะเฮ้ยทุกคนหรือมันบูดวะล็อกทุกคน Best Before วันที่3เดือน7ปี2021พรุ่งนี้เดือนพฤศจิกายนแล้วแม่งหมดอายุไปหลายเดือนแล้วกูโดนอีกแล้วล่ะนี่ทำไมอ่ะทำไมเราสั่งของออนไลน์ได้ของหมดอายุตลอดเลยมาแม่พวกกูก็หมดอายุอ่ะยังไงหมดอายุปีเสียใจอ่ะทุกคนก็เลยไม่รู้นะครับว่ารสเปรี้ยวเนี่ยมันมาจากของหมดอายุหรือว่ามันเปรี้ยวอยู่แล้วแต่พูดจากใจจริงเลยนะตอนให้มันหมดอายุไปแล้วมันก็ยังอร่อยอยู่นะก็เปรี้ยวแบบเปรี้ยวมากอ่ะเหมือนฟิลเหมือนแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็ดอ่ะฮอตซอสทุกคนฮอตซอสอ่ะผ่านด้วยเสียใจตรงที่หมดอายุอีกแล้วอันต่อไปเนี่ยพูดเลยว่าเขาเรียกว่าเอ็กซ์ตร้าเลยคือซูเปอร์ชีโต้เผ็ดคือชีโต้โคตรของโคตรเผ็ดนั่นเองนะอันนี้ยังมีชีวิตรอดอยู่นะครับหมดอายุวันที่30พฤศจิกายนปี2021ครับอีกแค่ไม่กี่วันก็จะหมดอายุแล้วมาแกะโหดทุกคนดูสีมันแดงโอ้โหโคตรแดงสีมันคือแบบไม่ต้องกินหรอกแค่ดมก็เผ็ดแล้วอ่ะโอ้โหฉุนเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนตอนบีบน้ำมาม่าเผ็ดอะเป็นงั้นเลยกินมันซอสมาม่าเผ็ดเลยอะให้ดูใกล้ๆดูสีใกล้ๆดูสีดิโคตรแดงเออลองชิ้นหนึ่งก่อนหนึ่งสองสามไอ้ชั่วเปรี้ยวอะโอ้เผ็ดอยู่นะเผ็ดมันค่อยๆมานะแต่มันมาช้าแต่มา
ีกแล้วอ่ะทำไมฝรั่งเขาชอบเป็นเผ็ดเปรี้ยวกันวะนั่นแหละเด็ดอุ้ยแต่ว่าไม่เผ็ดขนาดนั้นทุกคนเขากินเข้าไปแล้วอ่ะโอ้เผ็ดของฝรั่งกระจอกว่ะโอ้กระจอกนุ๊กคนไทยน่าจะกินได้นะคะขนาดเรากระจอกขนาดนี้เรายังกินได้เลยคือถามว่ามันเผ็ดไหมมันก็เผ็ดแบบแสบๆนิดๆหน่อยๆถือว่าโอเคอันนี้โอเคอ่ะอันต่อไปนะครับเป็นชีโตที่หน้าตาไม่เหมือนชีโตอีกแล้วเว้ยแต่ก็ยังอยู่ในตระกูลเผ็ดอยู่นั่นก็คือชีโตป๊อปคอร์นดูถุงมันใหญ่กว่าหน้าฉันอีกเนี่ยใหญ่เท่าหัวเลยดูวันหมดอายุก่อนหาวันหมดอายุไม่เจอจริงแล้วก็ไม่เจอจริงๆนะครับไม่รู้เขียนตรงไหนก็เสี่ยงดวงกันแล้วกันนะครับลองดูแล้วกันไม่มีอะไรจะเสี่ยงแล้วเรากินอีอันนั้นอ่ะไปแล้วล็อกเป็นป๊อปคอร์นปะเป็นป๊อปคอร์นนะครับกินไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มันก็หมึกเลยดูดิเป็นป๊อปคอร์นแดงๆอ่ะน่ารักอยู่ชิมไหมรสชาติประหลาดมากเป็นป๊อปคอร์นเหี่ยวๆอ๋อมันรสชาติคล้ายๆอันที่แล้วเหมือนกันนะแต่มันเป็นป๊อปคอร์นเหี่ยวๆแล้วก็ยังกรอบอยู่นิดหน่อยคอยอยากเสียงแต่ความเผ็ดเนี่ยส่วน2ที่แล้วไม่ได้ไม่หย่อยด้วย คือขนมป๊อปคอร์นบ้านเราอร่อยกว่านะครับก็ได้แค่ความแปลกที่เป็นป๊อปคอร์นนะครับแต่ว่ารสชาตินี่ธรรมดามาดู3ฐานเสือนี้ดีกว่าฉันเห็นแล้วฉันประหลาดใจมากฉันไม่คิดว่าชีโต้เขาจะไปถึงขนาดนี้แล้วนะคะมาจึ้ง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 แกมันเป็นแมคแอนด์ชีสมักคาโรนีชีสยี่ห้อชีโต้ชีโต้ทำแมคแอนด์ชีสอะทุกคนเนี่ยดูข้างหลังมันเป็นแมคแอนด์ชีสรสชีโต้อ่ะแล้วมีถึง3รสด้วยกันอันนี้คือรสพริกเขียวหรืออะไรสักอย่างนี่อันนี้รสชีสชีสเข้มข้นเข้มข้นเข้มจนและอันนี้คือรสเฟลมิ่งฮอตนะครับรสเผ็ดมันมีถึง3กล่องเราจะเลือกทำโชว์ทุกคนดูกล่องไหนดีเราเลือกรสเผ็ดแล้วกันนะครับนี่มาขอท้าทายเลยสีมันแดงอยากรู้สีมันสวยดีแต่ว่ามันเป็นขนมที่ไม่ใช่ว่าแกะแล้วกินได้เลยนะอันนี้ทุกคนมันต้องทำก่อนต้องลวกเส้นก่อนนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลวกให้ดูกันเนื่องจากวันนี้เนี่ยเช้งนั้นได้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เมนยังไงล่ะอีออนโอเมียนและไรประโยชน์ใช่เราก็เลยจะเป็นคนมาทำให้ดูนะครับว่าชีโต้แมคแอนด์ชีสเนี่ยมันทำง่ายมากจริงเหรอไม่จริงมากก่อนอื่นเราก็ต้องต้มน้ำกันเลยนะครับต้มเส้นต้มเส้นมันมีอะไรมาบ้างอยากรู้เขาก็จะมีนี่เฮ้ยโอ้โหเปิดไปปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะรู้แล้วเส้นมันเหมือนกันหมดเลยเว้ยเช้งแล้วมันมีผงแก้วต้มเส้นทีเดียวได้ก็จะชิมมันทีเดียว3รสเลยเหรอกับเลยว่าไงอิ่มแน่นอนแต่ถ้าทำเลย3อันเนี่ยเดี๋ยวมันจะล้นกระทะนะเชงใช่ถ้าเรามันใหญ่มากครับอันเดียวก่อนแล้วกันละอันละกันนะคะเริ่มจากการต้มเส้นนะครับน้ำมันน่าจะไม่พอไม่พอก็เติมดิให้มันเท่าๆนี่ก็ทำได้แน่นะทำได้โอ้ยมันจะไปยากอะไรหรอจะได้กินไหมวะได้อยู่แล้วต้มแป๊บนึงรอแป๊บ7นาทีจับเวลาด้วยบอยเดือดแล้วเดือดแล้วแล้วก็เด่นน้ำออกไหวแน่นะสบายมากง่ายนั่นแหละทุกคนก็เอาอีเส้นเนี่ยกลับมาใหม่ดูจ้ะฟิวเหมือนคุณลุงไข่ก็มีได้อยู่ได้อยู่แล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เขาบอกนะครับนั่นคือเนยประมาณ2เทเบิลสปูนเนี่ยแล้วก็นม1ส่วน4ครับไปไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือผงปรุงรสชีโต้ของเขานั่นเองเราทำตามสูตรข้างกล่องเขานะคะครับจริงจริงจะรสจะเพิ่มก็ได้นะพวกนมกับเนยเนี้ยเพราะว่าแล้วแต่คนชอบแต่เราอยากลองโอ้โหแม่เจ้าโอ้ my god โหแดงมาร์คแล้วก็ต้องตั้งไฟนิดตั้งไฟนะครับแล้วก็ค่อยๆผัดเขาให้เข้ากันเบาพ่อมันก็ช็อกโอ้ยสีน่ากลัวมากนะครับก็ค่อยๆผัดไปไฟอ่อนๆนิดนึงแต่จริงๆนะของฝรั่งเนี่ยน่าโกแค่สีอ่ะใช่รสชาตินี่มันแบบว่าไม่เผ็ดความเผ็ดของฝรั่งเนี่ยคนเอเชียนี่คือแบบว่า easy you knowได้แล้วนะทุกคนแล้วก็จะได้มักกะโรนีสีแดงเผือกแดงมากสีเนี่ยมันแบบว่าโหดมากเลยนะดูดิทุกคนสีน่ากลัวเหมือนกันนะอุ๊ยหอมชีสป่ะหอมหอมชีสมากมาตรงใกล้ๆดิเฮ้ยหอมหอมชีสเฮ้ยกลิ่นดีกลิ่นดีมากๆนะครับแล้วก็ยังเหลืออีก2รสชาติแต่เดี๋ยวเราทำแบบเร็วๆสคิปให้ดูตอนเสร็จเลยละกันมีคนต้มทีเดียว2ซองค่ะประเด็นคือมึงคะไอ้นี่ไม่โดนน้ำเลยค่ะไม่ไงเดี๋ยวข้างล่างมันนิ่มมันก็แบบว่าซิงดาวลงไปเนี่ยบ้านแล้วข้างบนมันก็จะจมน้ำเราต้องประหยัดน้ำดิข้างล่างจะนิ่มมันก็จะสุกไม่พร้อมกันนะสิข้างบนสุกข้างล่างเละเป็นโจ๊กก็ต้องเติมน้ำเพิ่มอีกไปอ
ชอบมากมากมนุษย์เมนทำไมเมนคือตรงนี้ไม่มีแรงทำจะมีแรงชิมโอ้สุดยอดอ่ะเริ่มจากรถไหนก่อนดีครับเอาเขียวก่อนนะอ่ะสีเขียวนะครับนี่ก็คือตรงนี้เป็นรถเมื่อกี้ Google มาแล้วอันว่าอะไรเป็นรถพิกคาราเปนโยนะครับคาราเปนโยที่เป็นนักบอลเล่นบอลเก่งๆกาวากาวากาวนักบอลเล่นบอลเก่งฮันยามันนาโบอย่าพยายามเลยพริกคาราเปนโยมันเป็นแบบพริกเชิงแถบเม็กซิกันสเปนเลยพวกนี้เออพริกเขียวอ่ะมาหนึ่งจอมไม่ปากสักหน่อยละอร่อยอร่อยมากหอมเป็นพริกเขียวนั่นแหละกลิ่นมันหอมมากเลยอ่ะหอมมันเค็มอันนี้อาจจะลวกเส้นเกือบไม่สุกไปหน่อยไม่แข็งแล้วไม่มีความเผ็ดแบบนิดเดียวด้วยนะนิดเดียวจริงๆอ่ะแบบเผ็ดอารมณ์แบบกึ่งพริกไทยอะไรอย่างนั้นอ่ะชอบหอมมากอร่อยอันนี้อร่อยเลยต่อไปเป็นแบบว่ารสชีสเข้มข้นนะครับโอ้โหน่ากินมากเค็มโหดูควันขมงเลยหนึ่งสองสามพี่แกจะไม่เป่าสักคำเลยหรอครับแน่นมากใครที่ชอบกินชีสอ่ะเอากล่องสีส้มขึ้นมากลิ่นชีสมันเข้มข้นมากใครที่ชอบแบบชีสจัดๆอะไรคอมเมนต์ตอนนี้เลยอ่ะโอ้โหอร่อยอ่ะหอมมันเค็มหอมมันเค็มอร่อยทุกอย่างมาถึงงานนี้กินแต่น้อยมันอ้วนมันก็อ้วนทุกอันโซเดียมเยอะมันก็อ้วนทุกอันทุกอันมาถึงอันนี้นะครับที่ทุกคนรอคอยเป็นดาวเด่นของวันนี้นะคะมักกะโรนีแอนชีสสีแดงที่เขาบอกว่าเผ็ดมันดูกันนะคะว่าเผ็ดของเขาอ่ะมันจะเท่าไหนเชียวหนึ่งเปรี้ยวมันมาก่อนไม่เห็นจะเผ็ดเลยไม่เห็นจะเผ็ดเลยหนูป่ะทุกคนรสชาติมันเหมือนกันเลยเว้ยมันรสชาติอันนี้เลยแบบมันรสชาติเหมือนอันนี้เลยเว้ยนี่เผ็ดแล้วหรอเบเลยอ่ะคือมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นแต่ถามว่าอร่อยไหมนี่อร่อยนะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวมาถึงช่วงสุดท้ายที่เราจะให้คะแนนกันแล้วว่าชีสโต้รสไหนเนี่ยเป็นรสที่เราชอบที่สุดเอาอันที่ตัดตกรอบไปก่อนเลยคืออันหางหมูอ่ะใจร้ายมันหมดอายุนะสินะโกรธเพราะมันหมดอายุเลยตัดมันตกรอบไปเลยอีหางหมูหลังจากหารือกันนานประมาณ10วินาทีผลเป็นเอกสารมากๆผู้ชนะได้แก่ตรันชีโตสแมนชีสรสชีสเข้มข้นกล่องนี้นี่เองนี่ครับกล่องนี้เลยครับอันนี้ชนะไปเลยจังจังอร่อยมากแม่จริงๆไอ้สีเขียวก็อร่อยถ้างั้นต้องพูดว่าไอ้ซีรีส์ที่มันเป็นแม็กแอนชีสชนะนี่อันนี้คือแบบว่าเลยคอมเมนต์เลยหาช็อปได้ในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ซื้อของออนไลน์ตึงตึ้งมีนะคะจริงเหรอแล้วเราก็สั่งมาจากตึงตึ้งตึ้งอ่ะอ้าวเหรอแล้วตึ้งก็น่าจะมีเหมือนกันแหละลองไปหาดูนะคะขอฝากไว้นิดนึงท้ายคลิปสำหรับใครที่เป็นร้านขายของขายอาหารออนไลน์ยังไงช่วยรบกวนเช็ควันหมดอายุก่อนจัดส่งด้วยนะคะครับคือวันที่สต็อกของมันอาจจะยังไม่หมดอายุใช่แต่วันที่ส่งมาถึงลูกค้าเนี่ยมันอาจจะหมดอายุไปแล้วก็ไม่ควรนะใช่เราเองเนี่ยเป็นผู้บริโภคที่สั่งของในออนไลน์บ่อยนะคะแล้วก็ประสบปัญหาแบบนี้บ่อยมากแล้วก็ช็อกช้ำเสียใจนี่นั่นแหละฝากไว้ให้คิดนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยแล้วพวกเราจะพยายามสรรหาขนมของกินแปลกๆมารีวิวให้คุณผู้ดูดูกันอีกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้เราหาอะไรหายากไปอีกคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะไปขุดดูนะคะคิดแน่ๆเนี่ยเราห้ามกินเหล่านี้หมดนะคะแค่นี้ก็เมาโซเดียมแล้วลาไปก่อนบ๊ายบายวีฮิววีฮิวดูแลคลิปหน้าครับยังไงรีวิวของหมดอายุไหมขี้แตกรีวิวแต่ของหมดอายุ